รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วทุกเส้นทางที่เราผ่านมาทุกผู้คนที่เราพบเจอทุกความรู้สึกที่เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือสิ่งที่เราจะได้พบเมื่อเราได้เริ่มออกเดินทางการเดินทางครั้งนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับไปกันต่อพวกเราทริปลาลี่ตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยวันนี้ผมได้มีโอกาสนัดเจอกับพี่ๆไบเกอร์ของจังหวัดแพร่กิจกรรมของเราในวันนี้ก็ยังไม่พ้นกับการท่องเที่ยวสไตล์แลนลี่นะครับเราจะไปที่ไหนกันนั้นตามผมมาเลยแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะขึ้นไปด้านบนซึ่งไปกับพี่ๆแก๊งมอไซค์ด้วยกันเนี่ยตามมาด้านหลังขบวนเลยนะครับซึ่งทางตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะขับกันขึ้นไปเรื่อยๆทางมันก็อาจจะโค้งบ้างชันบ้างครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มที่โค้งแรกนี้เลยก็เดี๋ยวรอดูข้างบนตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าข้างบนมันจะสวยงามแค่ไหนนี่ครับคุณผู้ชมครับผมมาครึ่งทางแล้วนะจากด้านล่างนะพี่ขับมาตั้งแต่ตรงบริเวณร้านของพี่ติ๊กนะครับขึ้นมาสู่ตรงนี้เนี่ยระยะทางโหพอสมควรแล้วก็ชันนิดนึงครับพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงขึ้นไปต่อนะครับสู่ดอยเลงซึ่งดอยเลงเนี่ยเมื่อก่อนครับก็คือเป็นจุดที่เขาเลงสถานที่ที่จะสร้างวัดพระธาตุช่อแฮแล้วก็พระธาตุช่อแฮนะครับผมถือว่าเป็นพระธาตุนะครับประจำปีขานอีกด้วยสำหรับใครที่เกิดในปีขานก็ควรจะมาสักการะที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับซึ่งต่อไปเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าชันกว่าเดิมแล้วก็มันกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวรอลุ้นดีกว่าผมจะขับขึ้นไปสู่จุดหมายเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับเห็นเส้นทางด้านล่างไหมครับครับตามช่องเขาเราจะพาแพนไปทดสอบฝีมือเอาอีกครับประมาณร้อยโค้งร้อยโค้งผมว่าไอ้โค้งเมื่อกี้ขึ้นมาทางชันนี่ผมก็แทบจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้อันนี้ประมาณร้อยโค้งเราเรียกว่านี่คือพระธาตุใช่ไหมครับครับเราเรียกกันว่าหลังธาตุเซอร์กิตหลังธาตุเซอร์กิตเอาไว้ทดสอบฝีมือการเข้าโค้งว่าเรามีฝีมือแค่ไหนจริงครับผมพูดเลยตรงนี้ครับผมฝีมือผมไม่มีหรอกไบเกอร์ก็ผมมีแต่ฝีมือปากที่พูดออกไปเรื่อยๆฝีมือการขับผมไม่มีผมพูดเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละครับคือบริเวณดอยเลงนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับตรงจุดพักรถเนาะว่าดอยเลงเนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เอาไว้เลงครับก่อนที่จะสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั่นเองครับถ้าเกิดมองจากตรงนี้ลงไปเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าอยู่ด้านล่างทั้งด้านนู้นครับรวมไปถึงกับถนนเส้นหลักนะครับผมถนนเส้นหลักที่เราขับขึ้นมาบนดอยเลงเนี่ยจังหวัดตัวเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลยจากบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมโหตอนแรกครับหลังจากที่ผมขับมาจากระหว่างทางเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันร้อนจริงๆใส่หมวกกันน็อกใส่แจ็คเก็ตหนังโกนเนี่ยมันร้อนสุดๆพอได้ขึ้นมาสูดอากาศบนนี้ครับพร้อมกับฝนตกปล่อยๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีกเยอะครับพร้อมที่จะลุยต่อแล้วเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขออนุญาตก่อนละกันนะครับผมขอไปเดินสักการะบนนี้ก่อนละกันครับพร้อมกับขอถ่ายรูปเล่นสักแป๊บนึง
แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลุยยังสถานที่ต่อไปอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านอาหารระหว่างทางเมื่อกี้ลงมาจากดอยเล็งแล้วแล้วก็เขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวหรือว่าขับรถขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยมักจะแวะมาที่ร้านนี้เพราะเขาบอกอาหารอร่อยแล้วก็ดูจากสีสันอาหารครับผมมั่นใจว่าน่าจะอร่อยใช้ได้เหมือนกันเพราะดูพี่ๆนี่เขามาปุ๊บใส่กันปุ้งปังปุ้งปังเลยเนื่องจากความหิวแล้วก็วันนี้อากาศแบบอาจจะร้อนอบอ้าวสักนิดนึงด้วยเอาว่าเดี๋ยวผมขอตัวขออนุญาตทางภาพไปด้วยคนด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมหยุดพักรับประทานอาหารกับพวกพี่ๆเขาเสร็จแล้วนะครับผมก็เดินทางมาต่อซึ่งระหว่างทางเนี่ยฝนตกหนักพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมเดินทางมาถึงที่ถ้ำผานางคอยนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่อยู่ที่บ้านผาหมูนะครับอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับผมก็ที่นี่นะครับเขามีตำนานนะครับประวัติความเป็นมาก็คือมีหญิงคนนึงครับที่ตั้งครรภ์นะครับผมกับตัวผู้ชายนะครับสามีคนนึงเนี่ยที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ต้องพัดพากจากกันครับแต่ว่าตัวของภรรยาเขาก็ออกพูดออกมาครับว่าเขาจะรอคอยตัวสามีเนี่ยอยู่ที่นี่ตลอดไปเขาก็เลยมีกรเป็นตำนานของที่นี่ด้วยนะครับกับอรัญญานีจะคอยพี่อยู่ที่นี่แม้ร้อยปีนานเท่านานยังคงหวังขอเฝ้าคอยแม้จะสิ้นลมพลังชาติหน้ายังคงคอยพี่อยู่ที่เดิมนะครับผมแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยหลังจากที่หญิงสาวนะครับผมได้รอคอยสามีอยู่ไปเรื่อยๆพอนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยร่างกายก็กลายเป็นหินครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในละกันนะครับว่าตำนานข้างในเนี่ยจะมีความรักที่อบอวลอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในละกันครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับบริเวณที่ผมเข้ามานะครับผมก็คือจะเป็นบริเวณที่ในถ้ำที่เป็นโพรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีเทพอารักษ์อยู่นะครับที่คอยปกป้องแล้วก็ดูแลนางคอยพร้อมกับลูกน้อยด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าครับจะมีเป็นนาคาสถิตนะครับหรือว่าจุดที่มีพญานาคคอยปกปักรักษาตรงนี้ไว้ด้วยนั่นเองนะซึ่งบรรยากาศรอบๆครับตรงนี้ดีครับใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวด้านในครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปปั้นข้างในต่หิมพานต์พิจิตรนะครับนี่หาสวยมากอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาด้านในถ้ำแล้วนะครับผมก็ได้รับรู้ถึงการที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นที่อีกหนึ่งที่ที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวใจนะครับผมของชาวบ้านแถวนี้เลยเพราะว่าด้านในนี่ก็คือจะเป็นที่ประดิษฐานนะครับของพระพุทธรูปรวมไปถึงกับตำนานความรักนะครับผมของนางคอยด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสขับรถทั้งวันครับทั้งขี่มอเตอร์ไซค์แวะทานอาหารดูตลอดข้างทางว่าชาวบ้านเขาใช้ชีวิตยังไงกันบ้างครับเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตก่อนละกันนะผมขอสักการะที่นี่เพื่อเป็นความสิริมงคลสักแป๊บนึงละกันนะครับผมจังหวัดแพร่จังหวัดสุดท้ายกับทิปแลลี่ที่นี่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามและเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกได้มีโอกาสเห็นสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติโดยการขี่บิ๊กไบค์สุดเท่เนี่ยตะเวนไปในสถานที่ต่างๆแค่นี้ครับก็เป็นเหตุผลที่ผมหลงเสน่ห์ที่นี่ได้แบบหมดใจเลยแหละครับสำหรับทริปนี้สำหรับโอกาสนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยครับคุณผู้ชมทั้งความสวยงามความมีเสน่ห์และความสนุกสนานในการเดินทางกับทริปแรลลี่ตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทย